สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับงาน Equid and Prop นะครับซีรีส์วอลลุ่ม5นะครับโอ้โหชื่อมันไม่รู้ว่าผมจะอ่านถูกหรือเปล่าชื่อยาวมากนะครับอะไรเนี่ยชินเมตซูจูชินกาโร่แอนด์ซูรูบ้านะครับแดเมจเวอร์ชันนะโอ้โหชื่อมันถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ที่ต้นหัวคลิปนะยังไงผู้รู้มาพิมพ์เป็นภาษาไทยบอกผมด้วยนะชื่อมันยาวมากนะครับคือภาพยนตร์มันเป็นเวอร์ชันซีรีส์แล้วก็มูฟวี่นะครับที่ออกมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ร่างตัวนี้นะมันออกมาในซีรีส์หรือว่ามูฟวี่นะครับแต่มันเท่นะแล้วส่วนตัวผมเป็นคนไม่เคยดูเรื่องกาโร่มาก่อนนะครับแต่ชอบเพราะว่างานมันเป็นงานที่แบบสวยนะรายละเอียดมันสุดยอดเลยดูหน้านะครับปากขยับได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยขยับเนื่องจากมันเป็นงานที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2006ข้อต่อข้ออะไรเนี่ยก็จะมีความเสื่อมข้อเสียเขาก็บอกในพันทิปแล้วก็ YouTube นะครับหลายท่านเลยบอกว่ามันก็จะหักง่ายนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าขยับอะไรนะครับตัวเท้าเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยดันพยุงนะไม่งั้นยืนไม่ได้แน่นอนผมก็เอามายืนเทียบกับกาโร่นะครับตัวสีทองนะกาโร่ก็คือขั้นเหมือนเลเวลอะนะคือขั้นสุดยอดก็คือร่างทองนะครับนะไม่ใช่ชื่อตัวละครนะกาลูเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ยืนเทียบกันเลยดูที่ส่วนสูงกันก่อนโอ้โหเกือบ1ไม้บรรทัดครับประมาณ11นิ้วกว่าเดี๋ยวเป็นหน่วยเซนติเมตรดีกว่านะครับผมวัดถึงแก้วหัวนะประมาณ 29.5 เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปถ่ายดูรายละเอียดใกล้ๆตัวนี้ผมจะไม่ขยับนะครับขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าผมจะไม่ขยับนะอ่ะมาดูภาพใกล้ๆกันนะครับให้ดูหน้ากาโร่ร่างทองทั่วไปก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวใหญ่นะเนื่องจากรายละเอียดอะไรเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะครับยังไงผู้รู้ทางข้อวิชาการทางกาโร่ยังไงก็มาอธิบายผมนะบอกก่อนนะว่ารายละเอียดผมไม่แน่นนะครับเพราะผมซื้อมาเก็บเพราะว่ามันสวยอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยดูซีรีส์ไม่เคยดูการ์ตูนของกาโร่นะในเวอร์ชั่นคนแสดงแล้วก็เวอร์ชั่นการ์ตูนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดผมไม่ดูตัวเล็กก่อนนี่นะครับดีเทลเขาสวยนะครับนี่นะข้อต่อจุดขยับเนี่ยก็ผมคิดว่ามันยังไม่ดีเท่าปัจจุบันอาจจะทำมาดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเล็กอะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวใหญ่กันนะครับผมให้ดูดีเทลรายละเอียดนะนี่นะครับหน้าขยับได้นะปากขยับได้กาโร่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอัศวินหมาป่าทองคำนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นนะนี่นะครับให้ดูรายละเอียดคืองานสวยสวยจริงๆเป็นงานตัวเดียวที่ผมไม่กล้าขยับนะครับเพราะผมกลัวมันหักเพราะว่าในรีวิวเขาเตือนกันหลายๆทุกคนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันหักง่ายนะนี่ผมขยับมือให้ดูนะครับนี่นะมือนะจุดขยับนะผมไม่กล้าขยับเลยนะแล้วก็มีหางที่เป็นเหมือนเป็นอาวุธนะครับเอาไว้แทงทิ่มนะส่วนตัววิดีโอเนี่ยผมไม่เอาลงนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะให้ดูรายละเอียดนะงานสวยจริงๆนะตัวนี้ครับเป็นสีทองนะครับสีทองเขาลงสีมาได้สวยนะครับโอ้โหนี่ดูแขนกล้ามแขนอาวุธเนี่ยดูอาวุธมันนี่นะครับตัวใหญ่นะแล้วหนักมากด้วยตอนซื้อมาผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อมาปีไหนนะแต่ก็คิดอยู่นะว่าจะเอาออกมารีวิวยังไงนะเพราะผมกลัวมันหักอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับดูครับนี่คือรายละเอียดด้านข้างนะใหญ่จริงๆครับขอบอกจุดขยับขอบอกว่ามันไม่ดีเนื่องจากมันเป็นงานที่งานเก่าอ่ะพูดง่ายๆคืองานเก่านะครับให้ดูนะครับข้อเท้านะรายละเอียดของตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวเล็กออกก่อนภาพมันอาจจะมัวนิดนึงนะครับคลิปนี้ถ่ายไม่ได้ยาวเพราะว่าผมขยับจุดขยับไม่ได้นะนี่นะครับโอ้โหคือมีในตู้คุ้มละตัวเนี้ยเพราะมันใหญ่ครับเต็มตู้นี่นะครับกล้ามเนื้อนี่นะชุดเกาะมันเท่ครับกาโร่เนี่ยวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับมาเป็นน้ำย่อยให้เรียกให้ดูของสวยๆงามๆนะกาโร่ก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่ผมชอบนะครับอัศวินกาโร่ทุกตัวเลยนะผมก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ชอบเพราะว่ารายละเอียดมันสวยนะครับ
ถึงเราจะไม่ใช่เป็นแฟนซีรีส์นี้ก็ตามนะแต่ด้วยลักษณะงานมันคืองานศิลปะของจริงเลยนะครับผมชอบหน้ามันมากนะยังไงก็เจอกันได้คลิปใหม่ๆนะครับกับรายการ Seeking Toy นะครับวันนี้ก็ขอรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะชื่อยาวเหลือเกินใครรู้มาตอบผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ